อัจฉริยะยกมือขอโทษหนุ่มกรรชัยเข้าใจผิดกล่าวหาเตรียมทนายตั้มต้นหอมเด่นออนไลน์วันที่31ตุลาคม2567 10:41 น.อัจฉริยะยกมือขอโทษหนุ่มกรรชัยเข้าใจผิดกล่าวหาเตรียมทนายตั้มต้นหอมเข้ารายการดังแค่อยากให้เอาทั้งสองฝ่ายมาพูดให้เกิดประโยชน์กับประชาชนจากกรณีนายอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมให้สัมภาษณ์พาดพิงถึงพิธีกรดังหนุ่มกรรชัยว่าทนายตั้มเตรียมกับหนุ่มกรรชัยก่อนมาออกรายการดังอีกทั้งหนุ่มกรรชัยยังเตรียมกับต้นหอมสกุลตลาพิธีกรดังเมื่อครั้งที่มาออกรายการโหนกระแสนั้นสำหรับความคืบหน้าวันที่31ตุลาคม67นายอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์มาออกรายการเรื่องใหญ่รายวันแล้วทางช่องวัน31ก่อนนายอัจฉริยะชี้แจงถึงประเด็นนี้อีกครั้งว่าอยากให้พี่หนุ่มแยกแยะระหว่างเรื่องส่วนตัวกับเรื่องจุดยืนคือการเป็นพิธีกรทำรายการอย่างเรื่องของทนายคนดังก็ควรเอาคนที่ถูกพาดพิงมาซึ่งตนก็ไม่รู้มาก่อนว่าพี่หนุ่มก็เอามาโดยการที่ตนพูดไปก่อนในช่วงเช้าเพราะไม่รู้ว่าพี่หนุ่มจะเชิญอีกฝ่ายมาออกรายการด้วยส่วนตัวอยากให้เอาทั้งฝั่งที่กล่าวหาและถูกกล่าวหามาออกเพื่อให้ทั้งสองฝ่ายมาพูดให้เกิดประโยชน์กับประชาชนโดยสามารถวิเคราะห์วิจารณ์ได้ซึ่งอยากให้พี่หนุ่มทำแบบนี้แต่ต้องขอโทษทีว่าไม่รู้จริงๆพี่หนุ่มจะเอาคู่กรณีมาออกรายการแล้วด้วยทำให้ต้องขอโทษพี่หนุ่มด้วยอีกเรื่องคือประเด็นของพิธีกรต้นหอมก็ต้องขอโทษพี่หนุ่มด้วยว่าพี่หนุ่มอาจไม่รู้จริงๆก็ได้โดยจุดยืนผมมีแค่นี้ไม่ได้มีอะไรกับพี่หนุ่มแต่อยากเห็นพี่หนุ่มต้องทำเหมือนเดิมกกต.รับคำร้องปมทักษิณครอบงำเพื่อไทยไว้พิจารณาย้ำต้องให้ความเป็นธรรมทุกฝ่ายการเมืองวันที่31ตุลาคม2567 11:45 น.กกต.รับคำร้องปมทักษิณครอบงำเพื่อไทยไว้พิจารณาชี้ต้องเรียกคนถูกร้องมารับทราบตามกฎหมายย้ำต้องให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายเมื่อวันที่31ตุลาคม2567ที่ห้องประชุมวายุพักโรงแรมเซ็นทาราไลฟ์ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะบุญประคองประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งกกต.ให้สัมภาษณ์ถึงความคืบหน้าของคำร้องให้ตรวจสอบนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีกรณีครอบงำพรรคเพื่อไทยหรือไม่ว่าขณะนี้คำร้องมีทั้งหมด4คำร้องในทำนองเดียวกันก็เลยรวมไว้เป็นสำนวนเดียวกันขั้นตอนคือในเบื้องต้นได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วเห็นว่าเป็นคำร้องที่สามารถรับไว้พิจารณาได้เลขาธิการกกต.ในฐานะนายทะเบียนก็รับเรื่องไว้และส่งเรื่องให้คณะกรรมการรวบรวมข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานดำเนินการตามกระบวนการต่อไปกรอบเวลาการทำงานของคณะกรรมการรวบรวมข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานจะใช้เวลาประมาณ30วันแต่หากมีข้อเท็จจริงเอกสารพยานหลักฐานที่ต้องทำเพิ่มก็ขอขยายได้อีก30วันหลังจากนั้นจะต้องรวบรวมความเห็นทั้งหมดเสนอเลขาธิการกกต.ในฐานะนายทะเบียนหากมีความเห็นอย่างไรก็ต้องรอไปอีกระดับหนึ่งถ้าเห็นว่ามีการกระทำที่ฝ่าฝืนกฎหมายอันนำไปสู่การยุบพรรคเลขาธิการกกต.ในฐานะนายทะเบียนจะต้องเสนอเรื่องให้กกต.พิจารณา
นายอิทธิพรกล่าวเมื่อถามว่าจะมีการเรียกแต่ละฝ่ายเข้าให้ข้อมูลอย่างไรนายอิทธิพรกล่าวว่าอย่างที่ตนเรียนว่าเรื่องเข้าสู่กระบวนการอย่างเป็นทางการแล้วเท่าที่ทราบมีผู้ร้องมาให้ถ้อยคำต่อคณะกรรมการรวบรวมข้อเท็จจริงและหลักฐานแล้วจริงๆแล้วผู้ร้องผู้ถูกร้องระเบียบรวมข้อเท็จจริงและหลักฐานข้อ7วรรค2บอกไว้ว่าจะต้องเปิดโอกาสให้ผู้ถูกร้องมารับทราบข้อเท็จจริงและมีโอกาสแสดงความคิดเห็นและเสนอเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาด้วยฉะนั้นมีขั้นตอนการดำเนินการอยู่ที่อาจจะต้องใช้เวลาบ้างก่อนที่เข้าจะรวบรวมและเสนอเลขาธิการกกต.ต้องดูข้อเท็จจริงเพราะเรื่องนี้ต้องให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายนายอิทธิพรกล่าวลูกสาวอยากไปแฟนมีตาลิซ่าพ่อจัดให้ตามคำขอสุดพีคคนละลิซ่าเด่นออนไลน์วันที่30ตุลาคม2567 16:34 เอ็นดูลูกสาวอยากไปแฟนมีตาลิซ่าแบล็คพิงค์พ่อจัดให้ตามคำขอสุดพีคคนละลิซ่าสร้างความฮือฮาสุดเมื่อลิซ่าลลิสามโนบาลหรือลิซ่าแบล็คพิงค์เดินหน้าสานต่อความปังจัดแฟนมีตติ้งครั้งแรกทั่วเอเชียทั้งในสิงคโปร์จาการ์ตาเกาสงฮ่องกงและกรุงเทพมหานครทำแฟนๆตั้งตารอกดบัตรเพียบล่าสุดมีชาวเน็ตฮ่องกงรายหนึ่งมาเล่าโมเมนต์ชวนเอ็นดูเมื่อลูกสาวของเพื่อนนั้นชอบลิซ่ามากจึงขอให้พ่อช่วยซื้อบัตรแฟนมีตติ้งให้แต่ด้วยช่องว่างระหว่างวัยผู้เป็นพ่อไม่รู้จักศิลปินเคป๊อปมากนักจึงซื้อบัตรคอนเสิร์ตของลิซ่านักแสดงรุ่นเก่ามาแทนโดยลิซ่าหรือวังหมิงฉวนนักแสดงและนักร้องดาวค้างฟ้าวัย77ปีจะจัดคอนเสิร์ตที่ฮ่องกงในวันที่23และวันที่24พฤศจิกายนนี้พร้อมได้โปรโมตและสปอยแขกรับเชิญในคอนเสิร์ตเพื่อดึงดูดแฟนๆเนื่องจากช่วงเวลาการจัดคอนเสิร์ตใกล้เคียงกันจึงอาจทำให้เกิดความเข้าใจผิดได้ต่อมาชาวเน็ตรายดังกล่าวได้อัปเดตเพิ่มว่าเพื่อนของเขาสามารถซื้อบัตรของลิซ่าได้สำเร็จและลูกสาวก็ดีใจมากที่จะได้ชมทั้งลิซ่าโพสต์ครั้งนี้เรียกเสียงเอ็นดูจากชาวเน็ตได้เพียบหลายคนชื่นชมคุณพ่อช่วยเหลือลูกสาวอย่างเต็มที่อย่างไรก็ตามชาวเน็ตบางคนตั้งข้อสงสัยว่าเรื่องนี้อาจเป็นคอนเทนต์เพราะทั้งสองลิซ่าเปิดขายบัตรผ่านช่องทางที่แตกต่างกันและของลิซ่าก็เป็นบัตรอิเล็กทรอนิกส์ดังนั้นไม่มีทางที่จะซื้อผิดได้ขอบคุณที่มาไชน่าเพรส